ั้งใจเรียนวันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากชื่อเรื่องว่าอะไรคะกระต่ายอ้าวมาดูที่สไลด์ก่อนวันนี้จะไม่มีภาพให้ดูแต่เราจะมีตัวละครมาให้ดูอ้าวขอเต่าขอเต่าใครเป็นเต่าเอามากระต่ายกระต่ายใครเป็นภูเขาภูเขาภูเขาไปอยู่ทางนี้ภูเขามาอยู่ทางนี้ภูเขาจะเป็นเส้นใครภูเขานั่งตรงเก้าอี้นี้รอกระต่ายกับเต่าต้นไม้ต้นไม้ยืนต้นไม้ยืนรอต้นไม้ทำท่ากางแขนไว้วายย่อยๆนี่ต้นไม้เงียบบรรดาสัตว์ต่างๆในป่าให้นั่งเรียบร้อยเพื่อวันนี้เราจะมีการแข่งขันระหว่างต่ายกระต่ายกับเต่าซึ่งมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งมีเต่าตัวหนึ่งคานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมคานอยู่คานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมตามวิสัยของมันและที่ตรงอีกทางด้านหนึ่งก็มีกระต่ายอีกตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาเจอเต่าเอากระต่ายกระโดดกระโดดกระโดดตายกระโดดยังไงมาเจอเต่ากระต่ายก็บังเอิญผ่านมาแล้วทักเต่านี่เจ้าเต่าเอาเนาะทำยังไงนี่เจ้าเต่านายชอบเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอย่างนี้เสมอหรือเปล่าโอ้กระต่ายพูดตามครูด้วยค่ะไม่ต้องพูดตามครูเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังเอ้าทำไมนายถึงเดินช้าอย่างนั้นเล่าเจ้าเต่าพูดถึงเจ้าเต่าก็ตอบว่าถึงแม้ตัวเราจะเดินช้าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความอดทนเนี่ยเต่าหยองเนี่ยไม่ยอมแพ้ใครเลยกระต่ายบอกว่าไม่เชื่อหรอกกระต่ายยืนเฉยๆค่ะไม่เชื่อหรอกอย่างเงี้ยเจ้าลองมาแข่งกับข้าไปที่ยอดเขาโน่นชี้ไปที่ยอดเขาให้เพื่อนดูสิคะไปที่ยอดเขาโน่นดีไหมล่ะเต่าว่าไงคะเขาท้าเราแข่งว่าไงคะจะแข่งไหมคะแข่งทีนี้เต่าฟังก่อนเต่าเขารับคำท้าของกระต่ายก็เลยชวนบรรดาสัตว์ต่างๆมาเป็นสักขีพยานโดยมีสิงโตเจ้าป่าเป็นแม่ทัพก็คือครูพิกุลเป็นสิงโตและเด็กๆก็เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระต่ายมานี่มานี่มานี่เต่ามานี่มานี่เดี๋ยวข้าตัวข้าเองจะเป็นกรรมการตัดสินระหว่างท่านทั้งสองให้วิ่งแข่งกันอ้าวสัตว์ต่างๆรอรับชมการแข่งขันระหว่างเต่ากับกระต่ายเข้าที่ระวังระวังไปยางระหว่างที่กระต่ายกระโดดไปถึงต้นไม้เต่าเดินช้าๆลูกเต่าเดินช้าๆกระต่ายไปถึงต้นไม้เต่ามานี่ก่อนเต่าอย่าเพิ่งเดินไปค่ะกระต่ายไปหยุดที่ใต้ต้นไม้แล้วก็หันมามองเต่าว่าเอ๊ะป่านนี้เจ้าเต่าเนี่ยยังคานมาไม่ถึงไหนเลยเราแอบนอนก่อนดีกว่าเอาหลับไปรอก่อนค่ะหลับรอกระต่ายหลับกระต่ายหลับก่อนกระต่ายหลับระหว่างที่กระต่ายหลับอยู่นั้นเต่าก็คานไปที่เนินเขาด้วยความอดทนคานไปฮึบคานอดทนเส้นชัยอยู่ไหนเส้นชัยอยู่ไหนคานไปเรื่อยๆค่ะคานไปเอาคานไปจนในที่สุดเป็นไงเต่าก็ไปถึงเส้นชัยไปนั่งรอที่เส้นชัยแล้วพอกระต่ายรู้สึกตัวหลังจากที่หนูหลับหรือยังคะเนี่ยหลับไปแสนนาน
พอตื่นขึ้นมาปุ๊บกระต่ายเอ้ยมานี่เห็นเต่าไหมลูกไม่เห็นแล้วเต่าไปไหนแล้วลูกเต่าไปไหนแล้วคะอ๋อใส่เป็นเส้นชัยแล้วเป็นไงเต่ากับชนะเอ้ยเต่ากับต่ายใครชนะคะเต่าต่ายชนะหรือเต่าชนะเต่าเต่าชนะเพราะว่าเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้เนี่ยตากระต่ายเขาทำอะไรอยู่ถึงไม่ชนะนอนนอนอยู่แล้วทำไมเต่าถึงชนะเต่ามันไม่ได้นอนหลับแสดงว่าเต่าเขามีอะไรคะความอดทนและความอะไรเอ่ยจันต้องคานไปให้ได้ความพยายามนิทานเรื่องเอาเต่ามานี่ค่ะลูกไม่ต้องคานแล้วค่ะเดินเต่าเต่านิทานเรื่องนี้เขาก็สอนให้เด็กๆรู้ว่าเต่ากับกระต่ายเนี่ยถึงแม้ร่างกายการเคลื่อนไหวเนี่ยเต่าเคลื่อนไหวเป็นยังไงช้ากระต่ายเคลื่อนไหวเป็นยังไงเร็วแต่บางทีความเร็วความเก่งก็อาจจะแพ้ความอดทนและความพยายามนิทานเรื่องนี้เขาก็สอนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนๆ นักแสดงของเราหน่อยนักดีวันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนมากเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าคุณครูจะทำการทด